ฮะนี่เป็นตุ๊กตาโกโกวาหรือเป็นตุ๊กตาโกโกวาตัวใหญ่ใหญ่ถ้าเราโดนจับได้แล้วโดนตุ๊กตาโกโกวาตัวนี้กินแน่เลยคนที่ใช้มือถือและแท็บเล็ตกดติดตามพี่ปุ๋มด้วยนะคะสามโมท่าตุ๊กตาน้องอ่ะดูเก่าจังเลยเนาะใช่น้องอยากได้ตุ๊กตาตัวใหม่เลยฮะอะไรนะน้องอยากได้ตุ๊กตาตัวใหม่เหรอใช่พี่โต้น้องอยากได้ตุ๊กตาตัวใหม่แล้วเราหาตังค์ซื้อให้น้องยังไงอ่ะพี่โต้อ๋อมีวิธีอยู่ให้พ่อซื้อให้น้องไงแต่บ้านเราจนนั้นพี่โตแล้วพ่อจะหาตังค์ซื้อให้น้องไงอ่ะพี่โตเรื่องนี้พี่จัดการได้พี่โตจะช่วยพ่อทำงานหาเงินเหรอพี่โตเดี๋ยวพี่อ่ะไปหาตุ๊กตาตัวใหม่มาให้นะตัวน้ากับข้าวหอมมารออยู่ตรงนี้แหละอ้าวน้องหอมนิชามาพอดีเลยนิชามาขอเจ้าอีกนะพ่อพ่อมาเป็นตุ๊กตาให้น้องหน่อยสิน้องอยากได้ตุ๊กตาตัวใหม่ตุ๊กตาอะไรตุ๊กตาโกโกวาฮะตุ๊กตาโกโกวาทำยังไงแล้วพ่อจะไปเป็นได้ยังไงล่ะพ่อเป็นคนนะไม่ใช่ตุ๊กตาเดี๋ยวจัดการให้แต่พ่อยินดีเฉยเดี๋ยวก็เป็นได้แล้วเอาไปเพื่อความสุขของลูกพ่อทำได้อ่ะงั้นตามหนูมานะแต่ว่ามันจะคันๆนิดนึงจะคันมันต้องคันๆด้วยเหรอคันยังไงคันอย่างเงี้ยเอาสองคนนี้เดินไปไหนกันเนี่ยพ่อไปไหนเนี่ยโต้พาพ่อมาทำอะไรเนี่ยพ่อกำลังตักแหน่อยู่ไม่ใช่หรอแม่บอกว่าในนู้นมีแหน่เยอะแล้วให้พ่อตักออกไปโต้ชวนพ่อมาไหมนี่ไงเตรียมมาไว้แล้วเตรียมอะไรกันพอดีน้องอยากได้ตุ๊กตาตัวใหม่หนูก็เลยจะเซอร์ไพรส์น้องเป็นตุ๊กตาโกโกวาตัวใหญ่ใหญ่เลยมีแค่นี้จะเป็นตุ๊กตาโกโกวาได้เหรอไม่ได้อะงงวะเนี่ยต้องอ่ะเริ่มเลยแม่อยากรู้จังเลยว่าทำยังไงโอ้พอจะคิดออกคร่าวๆแล้วคล้ายๆหุ่นไลกาเหรอตัวนี้มีความคิดที่ดีมากเลยนะประหยัดแล้วได้ตัวใหญ่มากเลยใช่ไหมคล้ายๆหุ่นไลกาใช่ไหมแต่ว่าหนูทำเองไม่เป็นอ๋อพี่โต้มีความคิดแต่ทำเองไม่เป็นแล้วจะคิดทำไมเนี่ยคิดแล้วทำไม่เป็นก็ไอเดียมันบันเจิดไอเดียมันบันเจิดแต่ว่าทำไม่เป็นโอเคงั้นไม่เป็นไรเรื่องนี้เดี๋ยวแม่จัดให้เพราะว่าแม่เคยเห็นมาแม่ทำเองพ่อต้องเตรียมตัวคันเลยแล้วก็หยิบฟางขึ้นมาของเราควรจะเสร็จนะคะเกือบค่ำเลยนะคะแล้วก็ใส่เข้าไปให้ลูกจำไม่ได้ว่าเธอเป็นตุ๊กตาของโกวาพี่โต้รอนานไหมตั้งแต่สว่างยันเกือบค่ำเลยใช่ไหมนี่เด็กๆมาแล้วนะตุ๊กตาที่หนูอยากได้ตัวใหม่กันน่ะโอเคลิชาลิชาอยากเห็นตุ๊กตาโกโกวาไหมคะอยากได้ไหมคะนี่เลยตัวใหญ่มากเลยนะคะตุ๊กตาโกโกวาเดินได้ด้วยฮะนี่เป็นตุ๊กตาโกโกวาเลยมาแล้วลูกจ๋าตุ๊กตาโกโกวาที่หนูอยากได้มาแล้วค่ะเฮ้ยมาแล้วตุ๊กตาโกโกวาที่หนูอยากได้ตอนนี้ตุ๊กตาโกโกวาหิวเด็กตาโกโกวาเลยเนี่ยทำไมพ่อโหดขึ้นอ่ะว่าพ่อเป็นตุ๊กตาโกโกวาโหดใช่แม้ว่าพ่อสวมร่างวิญญาณเป็นโกโกวาโหดดูดิน่ากลัวมากเลยอ่ะเฮ้ยจะกินเด็กด้วยอ่ะพี่โต้เราต้องวิ่งหนีเนี่ยเพราะว่ารู้สึกว่าตุ๊กตาตัวนี้กินคนได้เลยนะเนี่ยเราสร้างหุ่นตุ๊กตามากลายเป็นตุ๊กตาโหดตุ๊กตาที่หนูอยากได้มาแล้วทำไมตุ๊กตาตัวนี้น่ากลัวขนาดนี้อ่ะพี่โต้พี่โต้เราเป็นคนสร้างแต่เราต้องหนีตุ๊กตาตัวนี้เหรอโอ้ยนายการมานี่เด็กๆนายหนีแล้วหนีแล้ว
ุ๊กตาโหยขนาดนี้ถ้าเราโดนจับได้ต้องโดนตุ๊กตาโกโกวาตัวนี้กินแน่ๆเลยตุ๊กตาโหยไหนเด็กๆมานี่มาให้ตุ๊กตาจัดการเดี๋ยวนี้มาแล้วมาเร็วมาเร็วรู้อย่างนี้ไม่ทำตุ๊กตามาดีกว่าเนาะท่านน้ำพอทำมาปุ๊บตุ๊กตามีวิญญาณตุ๊กตาโหดเข้ามาเลยอ่ะน้องน้ำก็บอกให้ซื้อให้น้องผมแล้วพี่โต้อะไรเป็นคนคิดแล้วอย่างนี้จะทำให้พ่อกลับมาเป็นอย่างเดิมได้ไงอ่ะต้นน้ำข้าวหอมออโต้แม่รู้แล้วเดี๋ยวเราอ่ะต้องทำให้พ่อมีสติให้ได้โดยที่การที่บางทีอ่ะคนโดนน้ำปุ๊บอ่ะก็จะมีสติใช่ไหมนี่เดี๋ยวให้พี่โต้ล่อให้ต้นน้ำให้ต้นน้ำล่อไปดีกว่าพี่น้ำวิ่งล่อไปตรงน้ำหนูผัดหนูกับพี่โต้ช่วยกันผักเลยนะเกมาเลยตุ๊กตาเข้ามาแล้วมาตามมาเฮ้ยตามมาตามมาเอ้ยเอามาไปหยอกให้เด็กๆมามามาเร็วต้นน้ำเร็ว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 ตามแขนตามแขนผมแม่ปะอ่ะรออยู่ตรงนี้รออยู่นี่เอ้าต้นน้ำแล้วหนูไปไหนล่ะไม่เป็นไปตามแขนเลยน้ำน้ำยืดรออยู่นี่โอเคเดี๋ยวตุ๊กตามาแล้วฮะพ่อเริ่มกลับมาเป็นคนเหมือนเดิมแล้วพ่อเริ่มกลับมาเป็นคนเหมือนเดิมแล้วน้องหอมน้องหอมเห็นไหมคะเอาทุกคนช่วยพ่อขึ้นมาเร็วเดี๋ยวพ่อไม่กวดแล้วพ่อไม่จับเรากินแล้วพ่อมีสติแล้วสงสารพ่อมากเลยเนี่ยพ่อยอมเป็นตุ๊กตาโกโกวาแล้วก็อยู่ดีโดนวิญญาณหุ่นเล่กาโกโกวาเข้าสิงมาลูกหาพ่อมากพ่อโอ้พ่อไม่เป็นแล้วลูกโอ้น้องตกใจหมดเลยนึกว่าจะโดนพ่อกินพ่อยอมเป็นทุกอย่างให้ต้นน้ำเข้าหอมแล้วออโต้เลยนะเนี่ยดูสิยอมเป็นตุ๊กตาโดนฟางคันแล้วก็ตกน้ำมีแหนเต็มหัวไปหมดเลยโอเคคลิปนี้นะคะคุณพ่อเขาก็ยอมเป็นตุ๊กตาโกโกวาให้ลูกเลยนะคะลงทุนมากเลยค่ะแต่เอิญว่าโดนวิญญาณผีหุ่นไล่กาโกโกวาเข้าสิงเลยอยากกินเด็กขึ้นมาเราก็เลยปราบพ่อด้วยการที่เอาพ่อลงน้ำเลยนะคะแต่ว่าจะบอกน้องว่าการที่พาคนอื่นลงน้ำไม่ดีเลยนะคะไม่ได้ไม่ใช่ไม่ดีไม่ได้เลยนะคะบางคนอาจจะว่ายน้ำไม่เป็นใช่ไหมแต่อันนี้คือแบบว่าน้ำอ่ะตื้นแล้วก็คือเป็นคุณพ่อเขาว่ายน้ำเป็นแล้วมันก็เป็นคลองเล็กๆเหมือนทำไว้ในบ้านเฉยๆแต่ถ้าเกิดพี่ไปผักน้องน้องไปผักพี่ไม่ได้เลยนะไม่ได้นะครับไม่ได้เลยนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะพวกเราต้องขอตัวลาก่อนใช่ไหมคะบ๊ายบายค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย